รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับสัมมนาดีๆเป็นการคืนกำไรให้กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน Cat Talk for Startup and SME ในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปที่ชั้น30อาคาร Cat Tower ถนนเจริญกรุงนะครับงานนี้จัดขึ้นโดยบริษัท DC Creation สนับสนุนโดย Cat Channelของกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนและ Iris Cloud by Cat ขอบคุณกาแฟ Diolo และขอบคุณ Ben Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับสนใจเชิญครับงานนี้ดีแล้วก็ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำรองที่นั่งด่วนผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับ LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับคิดว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับคงจะปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมสัมมนาดีๆในครั้งนี้นะครับด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดครับคุณผู้ฟังครับบลจ.กสิกรไทยเสนอขายกองทุนเปิด K ASEAN Economic Community หุ้นทุนหรือ KAEC จะเสนอขายครั้งต่อไปในวันที่3มีนาคมนี้โดย KAEC กองนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของภูมิภาคอาเซียนโดยจะลงทุนในหุ้นเด่นไม่เกิน30ตัวของ4ประเทศหลักได้แก่ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทเสนอขายครั้งต่อไป3มีนาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ K Assets Contact Center หรือที่บลจ.กสิกรไทย02673-3888026733888นะครับคุณผู้ฟังครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคตามคำเรียกร้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านนะครับที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับกติกาง่ายๆครับเพียงแค่เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ครบทุก500บาทรับฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่ชิงรางวัลลงในกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ที่ร่วมรายการทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับ Ben Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการเปิดจองรถยนต์ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid พร้อมส่งมอบแล้วก็มีการแจกอั่งเปาส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 ฟรีประกันภัยด้วยนะครับเมื่อครอบครองรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น E200 Edition E E300 BluTech Hybrid Exclusive ML250 GLE และอีกหลายรุ่นนะครับอั่งเปาส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ben Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 Ben Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า DBD e-filing นั่นเองนะครับ DBD e-filing คืออะไรการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบนี้จะเป็นประโยชน์ตรงไหนและจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอย่างไรช่วงนี้ครับผมเชิญท่านโฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์คุณบรรจงจิตอังสุสินให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ
สวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาค่ะวันนี้มาขอความรู้เรื่องของการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเรียกกันว่า DBD e-filing เนี่ยตกลงคืออะไรครับท่านโฆษกครับคืออย่างนี้นะคะโดยปกติเนี่ยธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะคะจะต้องมีหน้าที่ในการส่งที่เขาเรียกว่างบดุลการเงินนะคะทุกรอบปีบัญชีคือ31ธันวาคมของทุกปีต้องที่เป็นบัญชีปิดรอบนะคะโดยการส่งงบการเงินจะทำในวันที่31พฤษภาคมของปีถัดไปนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะเป็นการส่งโดยระบบเอกสารธรรมดานะคะทีนี้โดยระบบดังกล่าวนั้นนะทำให้มีการส่งงบการเงินเนี่ยล่าช้านะคะดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยนำระบบนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้นะคะเพื่อให้การบริการเกิดความรวดเร็วขึ้นจึงเป็นระบบที่เรียกว่า DBD e-filing เนี่ยค่ะระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยถือว่าเราเป็นลำดับที่2ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์นะคะระบบนี้เนี่ยมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Extensible Business Report Language มาสนับสนุนในการนำส่งงบการเงินค่ะครับอันนี้คือกับคำถามที่ว่าตกลง DBD e-filing คืออะไรก็คือการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่2ในอาเซียนที่นำระบบนี้มาใช้ประเทศแรกก็คือสิงคโปร์นะครับท่านโฆษกแล้วตกลงการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงถ้าเปรียบเทียบกับวิธีเดิมท่านโฆษกช่วยเปรียบเทียบให้เราฟังกันสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะจะแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกนี่จะพูดถึงประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจก่อนนะคะอันแรกประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจก็คือว่าจะลดการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรกระดาษนะคะอันที่2คือเรื่องความสะดวกรวดเร็วนะคะแทนที่จะต้องเดินทางมาที่กระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ที่สนามบินน้ำหรือไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยท่านก็เพียงแต่เข้าไปในเว็บไซต์ที่เรียกว่า www.dbd.go.th เนี่ยท่านก็สามารถจะนำส่งงบการเงินได้แล้วสะดวกรวดเร็วแล้วก็ท่านส่งเองก็น่าจะเป็นระบบที่ถูกต้องเนี่ยค่ะนะโอ้เข้าไปผ่านเว็บไซต์เนี่ยสะดวกกว่าการเดินทางไปด้วยตัวเองเนี่ยเยอะเลยนะครับท่านโฆษกครับเยอะเลยค่ะทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยแล้วพูดถึงความรวดเร็วของธุรกิจซึ่งก็จะทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นนะคะซึ่งความรวดเร็วเนี่ยก็จะช่วยท่านให้สามารถนำข้อมูลท่านทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของท่านด้วยอะค่ะประหยัดเวลานี่แหมมันทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับท่านโฆษกใช่ค่ะทำอะไรได้อีกมากมายเลยค่ะในส่วนที่สองนี่ท่านมองในแง่ของภาครัฐนะคะภาครัฐเองเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแทนที่เราจะต้องจ้างทรัพยากรบุคคลเนี่ยมานั่งรับทำเอกสารนี้เราสามารถจะใช้บุคลากรในส่วนนั้นไปทำประโยชน์อื่นๆทางราชการได้อีกนะคะขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความสามารถในการบริการของเราที่ให้แก่ประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะเพราะจริงๆนิติบุคคลที่ต้องส่งทั้งหมดเนี่ยจะมีตั้งประมาณ 560,000 รายนะคะซึ่งเยอะมากท่านจะต้องมาส่งหมดนี่ก็คงจะต้องใช้จำนวนคนมหาศาลนะคะเอกสารก็จะมหาศาลแต่ท่านส่งระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็จะทำให้ประหยัดเวลาและเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะใช้เวลาได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนี่คือประโยชน์2ด้านทั้งด้านที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการเองแล้วก็ด้านที่เกิดขึ้นต่อภาครัฐด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะท่านโฆษกช่วยให้ความรู้กับเราหน่อยได้ไหมครับว่าการส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing เนี่ยการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยมันแตกต่างจากระบบเดิมตรงไหนยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับแต่เดิมเนี่ยถ้าท่านส่งเนี่ยท่านก็ต้องจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยเอาเอกสารทั้งหมดมาแล้วก็มีคนเนี่ยมาส่งนะคะท่านต้องผ่านไปทางสำนักงานตรวจสอบบัญชีให้ตรวจให้เรียบร้อยก่อนด้วยเขาจึงส่งงบการเงินอันนั้นนะคะในกรณีของ e-filing ในปัจจุบันเนี่ยท่านก็สามารถเริ่มต้นเพียงแต่ว่าเราก็จะเปิดบริการให้ท่านลงทะเบียนซึ่งเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่16มกราคมนะคะท่านก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์อย่างที่ที่ท่านเรียนเมื่อกี้คือ www.dbd.go.th นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจากจำนวนทั้งหมดเน้น16คน 560,000 รายเนี่ยได้มีคนเข้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ 420,000 รายนะคะซึ่งในจำนวนที่เข้ามาลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะอนุมัติการใช้ระบบดูเอกสารท่านเรียบร้อยท่านลงทะเบียนเนี่ยเมื่ออนุมัติเนี่ยตอนนี้มีคนได้รับอนุมัติแล้วประมาณ 360,000 รายนะคะแล้วเราก็จะยืนยันการใช้ระบบให้ท่านท่านก็จะได้รับพาสเวิร์ด username และพาสเวิร์ดนะคะขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับ username password แล้วก็เริ่มยื่นแล้วเนี่ยประมาณ 3,600 รายอะค่ะซึ่ง
ือเราก็คาดว่ายังคงยังเหลืออีกพอสมควรนะคะแต่หมายความว่าจริงๆแล้วทุกคนลงทะเบียนหมดแล้วเพียงแต่ว่ารอการเรื่อง verify username password แล้วก็จะส่งให้ท่านซึ่งเราคาดว่าน่าจะทำได้ครบทุกคนและทุกท่านสามารถจะยื่นได้เนี่ยภายในปี2560อะค่ะอ๋อนะฮะคือขั้นตอนเนี่ยก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับค่ะท่านก็เข้าไปลงทะเบียนเหมือนทุกอันนะคะไปรีจิสเตอร์ตัวเองไว้ว่าเป็นใครเพราะปัจจุบันเราทำฐานข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็เพิ่งระบุชื่อของท่านไปเสร็จแล้วท่านก็รอให้เราเวอร์ฟายเราก็จะอนุมัติการใช้งานแล้วก็ยืนยันการใช้งานแล้วก็จะส่งยูสเนมพาสเวิร์ดให้ท่านนะคะครับนะฮะคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแล้วก็ส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า DBD e-filing ผ่านเว็บไซต์ผมขออนุญาตย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับ www.ddoc นะครับ bboy daddy boy daddy ก็ได้ค่ะdaddy.go.th นะฮะ www.dbd.go.th นะฮะตั้งแต่16มกราคม2558นะครับตั้งแต่16มกราคม2558ขณะนี้นะเห็นว่านะครับมีผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะครับได้รับการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 8,000 รายใช่ไหมครับตอนนี้ครับ 8,000 รายฝึกอบรมแล้วแต่ว่ามีผู้ยื่นแล้วเนี่ยประมาณ 3,000 กว่ารายนะคะที่ได้ยื่นจริงๆแล้วค่ะครับแล้วก็ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเห็นว่า 400,000 กว่ารายแล้วด้วยใช่ไหมกว่ารายจาก 500,000 กว่ารายถูกต้องค่ะ 426,000 รายเนี่ยลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบแล้วนะครับใช่ค่ะโอ้แสดงว่าได้รับการตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับท่านโฆษกนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือกระแสตอบรับตั้งแต่เปิดให้บริการ DBD e-filing นะครับก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับเอาละครับทีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยมีแนวทางในการจะอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาใช้ระบบ DBD e-filing ยังไงต่อไปได้บ้างครับท่านโฆษกครับค่ะคืออย่างที่เรียนนะคะซึ่งจากเราเปิดดำเนินการมาปีกว่าเนี่ยขณะนี้เราก็ใช้ฐานข้อมูลงบการเงินที่ท่านยื่นมาเมื่อปี57เนี่ยเอารูปแบบอันนั้นมาทำเป็น extensible business report แล้วเกือบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่าฐานข้อมูลเบื้องต้นของท่านที่ยื่นมาปี57เนี่ยได้จัดการกรอกไว้เรียบร้อยแล้ว 100% เลยนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงฐานบัญชีให้ท่านใหม่เพื่อร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีนะคะทำให้ขณะนี้เนี่ยงบของท่านต้องมีผู้ทำบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประสานกับผู้ร่วมทำบัญชีทุกรายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในแง่ของผู้ทำบัญชีก็พร้อมแล้วนะคะเหลือแต่ท่านประสานกับผู้ทำบัญชีของท่านแล้วก็ส่งงบการเงินมามาตรการจูงใจที่นอกเหนือจากทางภาคเอกชนยังไงก็ต้องสนใจอยู่แล้วเพราะว่าเกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาไม่ต้องใช้คนมากนะคะในฝ่ายของสภาวิชาชีพบัญชีเองเราก็มีเรื่องจูงใจเหมือนกันว่าการที่ท่านจะเข้ามาทำอันนี้ท่านจะได้ประโยชน์อะไรโดยปกติเนี่ยทางสมาคมวิชาชีพบัญชีเนี่ยเขาจะต้องมีการอบรมความรู้พัฒนานับเป็นชั่วโมงนะคะของเขาเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยถ้าผู้ทำบัญชีท่านใดเนี่ยที่นำส่งผ่านระบบ DBD e-filing เนี่ยเราก็จะนับเป็นชั่วโมงว่าท่านได้พัฒนาความรู้ทางบัญชีด้วยจำนวน1ชั่วโมงต่อ1นิติบุคคลนะคะฉะนั้นก็จะมีคนได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองในส่วนของสาขาวิชาการชีพบัญชีด้วยอะค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแรงจูงใจที่แรงพอที่ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการใช้เรื่อง e-filing เนี่ยค่ะครับต้องบอกว่าจูงใจทั้งผู้ประกอบการเองจูงใจทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะนะตอนนี้เนี่ยก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้จัดทำฐานข้อมูลงบการเงินปี57ในรูปแบบใหม่ให้กับนิติบุคคลที่จะส่งงบการเงินรอบปี57ทุกรายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคลที่จะนำส่งงบการเงินในปี58นะฮะค่ะถูกต้องค่ะเห็นว่าได้จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบปี57ซึ่งนิติบุคคลก็จะจัดเตรียมแล้วก็กรอกข้อมูลงบการเงินเฉพาะปี58เท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ทั้งผู้นำส่งงบการเงินก็ดีหรือนิติบุคคลทั่วไปก็ดีเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับท่านโฆษกครับถูกต้องค่ะท่านก็กรอกเฉพาะของใหม่ไปนะคะซึ่งมันทำให้ท่านประหยัดเวลาในส่วนของท่านท่านที่เองก็มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องก็เพียงแต่เช็คสอบทานกับไฟล์ที่เรามีเดิมค่ะคิดว่าอันนี้เนี่ยไอ้ความถูกต้องเนี่ยรวดเร็วแม่นยำเนี่ยจะมีมากยิ่งขึ้นค่ะผมชอบฮะกรอกเฉพาะของใหม่เนี่ยผมมันลดความยุ่งยากไปเยอะเลยนะฮะขณะเดียวกันท่านโฆษกบอกว่าได้มีมาตรการจูงใจได้ร่วมมือกับทางสภาวิชาชีพบัญชีเห็นว่าขยายระยะเวลาสำหรับผู้ทำบัญชีที่นำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย DBD e-filing ที่เราคุยอยู่เนี่ย
ให้ได้นับชั่วโมงพัฒนาความรู้ทางบัญชีได้จำนวน1ชั่วโมงต่อ1นิติบุคคลที่ส่งงบการเงินนะฮะก็นับเป็น1ชั่วโมงต่อ1นิติบุคคลเลยใช่ไหมค่ะโอ้โหนะอันนี้มาตรการชุงชัยนี้ต้องบอกว่าเอื้อสุดๆเลยนะครับท่านโฆษกครับค่ะก็คิดว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขีดความสามารถที่เราบอกว่าความง่ายในการประกอบธุรกิจเนี่ยน่าจะส่งผลในส่วนนี้ด้วยแม้จะเป็นส่วนน้อยนะคะเดี๋ยวคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือความรวดเร็วเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันและ DPD e-filing น่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะอยากให้ท่านโฆษกนะครับฝากถึงท่านบรรดาผู้ประกอบการนะครับว่าระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า DPD e-filing เนี่ยมันน่าใช้ยังไงน่าใช้ขนาดไหนฝากไว้หน่อยครับท่านโฆษกเชิญครับค่ะ DPD e-filing นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบโจทย์ธุรกิจนะคะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านเองเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันระดับสากลแล้วก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของความโปร่งใสด้วยนะคะการส่งงบการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่หน่วยราชการท่านสามารถนั่งกรอกการเงินหรือว่าประสานกับทางความชาติบัญชีได้ที่ฐานประกอบการของท่านลดการใช้กระดาษประหยัดเวลาใช้จ่ายในการติดต่อเดินทางราชการและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลจะมี 100% เลยค่ะซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในปี60เนี่ย DPD e-filing เนี่ยจะสามารถดำเนินการได้เต็ม 100% ค่ะผู้สนใจที่ยังอยากสอบถามรายละเอียดก็สามารถดำเนินการได้ที่สายด่วน1570นะคะหรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ02-547-4376-77หรือว่าไปแวะดูที่ www.dbd.go.th ค่ะครับตั้งเป้าเรื่องนี้ในปีนี้ไว้แค่ไหนนะครับท่านโฆษกครับจริงๆแล้วเราเริ่มจะเป็นปีหนึ่งท่านที่ครบถึงปีนี้น่าจะได้ถึงประมาณ 70% แล้วปี60นี่น่าจะครบถ้วนนะคะดูจากจำนวนยอดของผู้ที่อบรมเพราะว่าหลายท่านคงอยากจะเข้ามาร่วมอบรมก่อนและขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะต้องเรียนระบบใหม่แต่คิดว่าภายในปี60ต้องครบถ้วนแน่นอนค่ะปีนี้ปี59ภายในสิ้นปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ครบ 100% ได้แล้วใช่ไหมครับค่ะเป็นคำคาดหวังซึ่งคิดว่าทำได้แน่นอนค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายที่มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงเลยนะค่ะแล้วที่ฟังอยู่เนี่ยโอ้โหมันเป็นข้อดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ะทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งทางภาครัฐเองด้วยใช่ไหมฮะทั้งในแง่ของความโปร่งใสความรวดเร็วในการประกอบธุรกิจด้วยค่ะซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับหลายอย่างของประเทศไทยในอนาคตค่ะมันช่วยเรื่องความโปร่งใสด้วยเหรอครับท่านโฆษกครับค่ะเพราะว่าในแง่ของการที่เรามีฐานข้อมูลเดิมเนี่ยความที่ท่านจะแจ้งเนี่ยมันต้องสอบทานได้ด้วยอันส่วนนี้ที่ท่านคิดว่าจะมีส่วนเยอะเลยเพราะว่าฐานข้อมูลเดิมเนี่ยมันต้องตั้งไว้ตลอดมันก็จะทบไปอะค่ะนั่นมันจะทำให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องข้อมูลแล้วก็ทุกคนกรอกจากตัวท่านเองก็ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลจากใครคีย์ผิดคีย์ถูกอยู่แล้วนะคะท่านก็จะเป็นคนคีย์เองค่ะโปร่งใสช่วยโปร่งใสรวดเร็วค่ะรวดเร็วด้วยลดการใช้กระดาษด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะและที่ชอบมากๆก็คือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยอ่ะถูกต้องค่ะช่วงนี้รถติดด้วยใช่ไหมวิธีนี้ประหยัดได้เยอะเลยนะฟังดูแล้วนะครับก็คือทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยตั้งความหวังไว้เลยว่าระบบนี้แหละ DPD e-filing เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบโจทย์ธุรกิจและก็จะเป็นบันไดให้กับผู้ประกอบการเสริมสร้างสมรรถนะและก็เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไปด้วยใช่ไหมฉะนั้นย้ำอีกครั้งครับขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ดีนิติบุคคลก็ดีนะครับนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DPD e-filing ย้ำนะครับจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในการนำส่งงบการเงินลดการใช้กระดาษประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยนะครับและก็ทางกรมก็ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DPD e-filing เนี่ยครบ 100%ภายในสิ้นปีหน้าปี2560นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะครับ1570นี่เป็นสายด่วนของที่ไหนครับท่านโฆษกครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะอ๋อ1570สายด่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ท่านจะแวะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะท่านก็สามารถหาข้อมูลได้ค่ะสอบถามทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.dbd.go.th นะครับเอาละครับวันนี้ครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับท่านโฆษกครับค่ะขอบพระคุณนะมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณบรรจงจิตอังสุสินโฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์นะครับมาคุยให้เราฟังถึงเรื่องของ DPD e-filing
การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเราพบกันที่นี่อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการทั้งสดและย้อนหลังรวมทั้งเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาและทีมงานทุกคนจะกลับมาใหม่ที่นี่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน